เดี๋ยววันนี้ปณิชจะมาแกงคั่วหอยหวานนะคะนี่ค่ะหอยหวานนี่ค่ะเดี๋ยวมากินแกงคั่วหอยหวานกับปณิชนะคะตัวใหญ่ค่ะไปค่ะเรามาลงมือแกงกันค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะผัดกับพริกนิดหน่อยน้ำฝนก็จะดังหน่อยนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้เหลืองค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาหอยหวานลงไปผัดค่ะแล้วก็ผัดพริกแกงหอมตลกอบครัวแล้วค่ะแล้วก็ใส่หอยหวานลงไปค่ะตัวใหญ่มากหอมมากแล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยค่ะโอ้โหหอมมาแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปนิดหน่อยค่ะผงชูรสค่ะแล้วก็เติมน้ำมันหอยลงไปนิดหน่อยค่ะไม่ต้องมากเดี๋ยวจะเค็มแล้วก็เติมข้าวคั่วลงไปค่ะโอ้ยหอมข้าวคั่วมากแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปค่ะแกงคั่วหอยหวานแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับมาพบปณิชกับลูกชายทางช่องม้าผ่าอีทนะคะวันนี้มากินข้าวกับปณิชคุณค่ะปณิชแกงคั่วหอยหวานใส่ข้าวคั่วใส่ใบชะพลูเปลี่ยนจากหอยจุ๊บเป็นหอยหวานบ้างเปลี่ยนจากหอยขมมาเป็นหอยหวานเอาหอยหวานแทนเขาเรียกหอยจุ๊บหอยขมหอยนะใช่ใช่ใช่บางที่เขาเรียกหอยจุ๊บหอยจุ๊บหอยจุ๊บที่บ้านเรียกหอยจุ๊บหอยจุ๊บใช่เพราะว่ามันจุ๊บเวลากินวันนี้ก็เลยมาลองเปลี่ยนเป็นหอยหวานบ้างเป็นหอยทะเลบ้างนะเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะก่อนกินป้านิดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกค่ะมากินด้วยกันค่ะมากินครับผมนะคะลองดูหอยหวานเอาหอยหวานแทนโอเคใส่ข้าวคั่วลงไปเดี๋ยวหยิบไปนึงแป๊บอะไรเอ่ยอะไรครับหยิบของก่อนข้าวคั่วหอยมันคล้ายๆหอยจุ๊บนะที่จริงแล้วถ้าเป็นบางคนเขาก็จะเอาเนื้อออกเลยแต่นี่เราอยากได้แบบบรรยากาศเหมือนหอยจุ๊บไม่เอาเปลือกออกเอาเปลือกออกกันตัวใหญ่กว่าหอยจุ๊บประมาณเท่านึงอ่ะเท่ากว่าอะไรเห็นมั้ยอุปกรณ์ลองดูว่ามันจะเนื้อมันรสชาติเหมือนกันป่ะนี่เราถ้าเป็นหอยจุ๊บเราจะฟันตูดมันนี่เราไม่ต้องเนื้อโหเนื้อมันจะเหนียวนิดนึงนะใช่ไหมคุณผู้ชมเนื้อมันจะเหนียวกว่าใช่ใช่เขาเพิ่งแกะออกมาแกงกันนะไม่เหนียวเนี่ยออกมาเดี๋ยวยากเกินนี่ไงอุ้ยนี่ตัวใหญ่มากโอ้มันจะยากกว่าหอยเหนียวเนื้อมันจะเหนียวว่ะเนื้อมันจะเหนียวว่ะกรึบกว่ะอร่อยอ่ะรวมแรงกันเลอะเลยมีหน้าเขาถึงแกะออกก่อนเพราะว่าเนื้อมันเหนียวแต่เราอยากได้แบบแม่ขอก็ได้หน่อยมันหนึบกรอบหนึบเหนียวหนึบแต่ไม่เหนียวจนเกินไปแซ่บอร่อยไหมอร่อยก็อยู่ที่น้ำน้ำแตงวันนี้จะไม่ใช่กะทิเลยแกงแบบบ้านๆอันนี้จุกไม่ได้นะจุกไม่ได้ต้องใช้จิ้มเอาแต่มันคล้ายๆก็ไม่เหนียวนะเนี่ยเห็นไหมแกะออกง่ายอ่ะเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้หนูแกะออกยากมากเลยดูดิน้ำหนักรวมเยอะเนาะหนักก้อนนี่แกะมันแกะตรงกรึบมากจะมีรสชาติออกกลิ่นหอยทะเลอ่ะใช่ไหมอร่อยเสียดายวังไอ้นั่นอ่ะปากมันจะบาดเนาะอร่อยคุณผู้ชมแต่เลอะไปหมดแล้ว
อร่อยป่ะอร่อยมีปากมันนี่อ๋อนี่ดึงจากปากก็ได้ใช่ใช่เขาก็ดึงจากปากกันตอนที่เขาจะบางคนเขาผัดเขาก็ดึงออกมาแต่ป้านิดเลือกที่จะไม่เอามันออกมาจะแกงอย่างนี้ตัวใหญ่หนึบมากคือมันสะใจกว่าหอยคือมันต่างกับหอยจุ๊บคือตัวมันใหญ่แล้วว่าเนื้อมันจะแน่นกว่าหนึบกว่าที่สำคัญคือมันอาจจะกินสะใจกว่าเพราะว่าเนื้อมันเยอะกว่าแค่นั้นแต่อารมณ์เนื้อกลิ่นไม่เหมือนกันนะกลิ่นไม่เหมือนกันเลยแต่รู้ว่าแม่เผ็ดแล้วแหละมันต้องแซ่บไงนี่ที่จริงในน้ำที่ที่ทำเยอะนะพอใส่เขาเรียกอะไรนะข้าวคั่วมันก็ดูดน้ำหมดเลยนี่แกจากฝาเลยออกไหมไม่ออกอันนี้ไม่ออกอันนี้ออกแต่ออกแต่ก็กลัวมันหอมใบไอ้นั่นใบเรียกอะไรนะใบชะพูใบชะพูอุ้ยตัวมันขาดนะแม่ครับเนื้อมันหนึบหนึบออกมีกลิ่นทะเลอ่ะกลิ่นแบบอาหารทะเลหนูเผ็ดมันจะจุ๊บออกไหมแบบอย่านะวางมันแบบนี่ไงจุ๊บไม่ออกแน่นเลยจุ๊บไม่ออกไม่ได้ฟันตูดมันจุ๊บไม่ได้ถ้าฟันตูดมันจะจุ๊บได้อยู่ไปเนื้อมันเยอะสะใจมากเนื้อเยอะนะหอยขมอ่ะบางทีเราแกงเนื้อมันหดนะเนื้อมันน้อยเนื้อมันน้อยแต่กินแบบมันอร่อยอ่ะเนาะมันเป็นแบบเรากินกันมาเพิ่มหนึ่งอันนี้เป็ดเนื้อมันเยอะมากจิ้มกินเป็นเริ่มเผ็ดแล้วอร่อยชอบหนึบอร่อยแล้วไม่ได้เหนียวขนาดนั้นหนึบไม่เผ็ดแบบอร่อยอร่อยสะใจตัวใหญ่นะก็จะเปลือกข้างหนักเนาะเปลือกหนักตอนไปกินหมูกระทะนึกว่าไซส์ไม่ขนาดนี้เล็กกว่านี้เล็กกว่านี้เยอะอยู่อันนี้ซื้อมาในตลาดไซส์มันค่อนข้างใหญ่ใหญ่ไม่รู้ว่าอาจจะมีใหญ่กว่านี้นะแม่เนาะน่าจะน่าจะมีใหญ่กว่านี้เนาะอร่อยคุณผู้ชมลองใครทำแกงคั่วเป็นลองใช้เป็นหอยนี้ดูใช้ได้เลยอารมณ์หอยทะเลมากอร่อยอ่ะหนึบดีมันเต็มปากเต็มคำเนี่ยประเด็นอะตัวใหญ่ไอ้นั่นก็ทำได้นะหอยแมลงผู้อ่ะหอยแมงผู้อ่ะหอยแมงผู้หอยแมลงผู้เรียกแมลงผู้แมลงผู้เนาะต้องไปเรียกแมลงผู้หอยแมลงผู้ก็ทำได้เดี๋ยวซื้อแบบที่เขาแกะแล้วอ่ะกินง่ายๆหน่อยเยอะๆเลยนะเอามาเยอะๆเลยนี่ไม่ทำเลยที่จริงอารมณ์มันก็แกะมันตุ่มก็โค้งแต่ไม่เท่าหอยจุ๊บเนาะตัวใหญ่เนาะตัวมันใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าหอยจุ๊บประมาณ2เท่านั้นแหละหนึบเลยจังไหลอันนี้เนื้อหายเนื้อหายไปไหนตายแล้วแน่เลยมันหนีตอนเราคั่วนี่เองโอ้ยแซ่บตัวใหญ่อ่ะแซ่บจริงแต่ราคาก็ต่างกับหอยจุ๊บเท่านึงนะราคาต่างหอยจุ๊บเท่านึงอารมณ์เป็นหอยทะเลด้วยแหละไม่ร้องไห้ละเละไปหมดแล้วมึง
แต่อร่อยนี่ผมยกกินกับใบชะพลูอ่ะหอมอร่อยมากคุณชมวันนี้น้ำตาไหลเหน็บแซ่บอร่อยแม่นั่งดูก่อนนั่งก่อนเผ็ดแล้วพักก่อนมันอร่อยอ่ะอร่อยแกงคั่วไม่เผ็ดก็อันนี้ดึงจากปากได้เลยคุณผู้ชมเอ้ยอย่าหลุดนะตัวใหญ่ตัวเนื้อมันขาดไม่ขาดหรอกเผ็ดก็จะกินอ่ะมันดีอ่ะทำไมไปซื้อในตลาดคุณผู้ชมไอ้หอยจุ๊บอ่ะเขาจะเอาเป็นๆนะขายเป็นๆแต่อันเนี้ยมันจะแบบแช่น้ำแข็งมาแต่หอยจุ๊บเวลาเอาไปคั่วมันก็จะมีเจอบางทีก็จะเจอตัวที่เสียเนาะแต่อันเนี้ยไม่มีเลยอันนี้ไม่มีเลยไม่มีแบบเหมือนมันสดอ่ะหรือว่าเขาแช่น้ำแข็งแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ไม่มีเสียเลยแต่หอยจุ๊บทำยากกว่านะเพราะว่าต้องทำเป็นมันคลายดินมาก่อนใช่ไหมใช่ไหมแม่โอ้ยโอ้เมื่อกี้ระบาดน้ำกระเด็นเลยนี่อร่อยมากชอบจริงกินน้ำก่อนเริ่มร้อนรนเริ่มแลบเผ็ดจะแลบอันนี้ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมดูไอ้หนูโอ้โหแผ่นใหญ่มากตัวนี้ตัวใหญ่มากนี่ไปสู้จริงเผ็ดนั่งเป็นเพื่อนลูกกินดีกว่ากินผลไม้แผ่นเนาะอ๋อใช่ใช่เยอะเสมอละอารมณ์กินหอยจุ๊บเลยมือนี่เละเทะไปหมดอร่อยถูกใจมากดูดิเดือดใจปานิเผ็ดปานิกินผลไม้แล้วไม่ไหวอ่ะลูกชายกินเผ็ดเก่งให้เขาเบรกไปก่อนแล้วก็กินของเราไปนี่อันนี้รับเปิดติดครับใจยังอยากกินอยู่ด้วยตัวใหญ่นะอย่าหลุดนี่หลุดเห็นไหมตัวใหญ่อ่ะมันหลุดตรงตูดเอ๊ะเขาเรียกตรงก้นมันอ่อนมันไม่เหนียวมันจะหลุดต่ออีกอร่อยอ่ะกว่าหอมๆนะนี่เปิดอีกแล้วหนึ่งให้คุณผู้ชมดูโอ้โหนี่ตัวใหญ่มากเลยแน่นหลุดอีกแล้วแม่อ๋อมันออกไม่หมดเพราะแล้วมันได้ฟันก้นมันกันได้อร่อยแท้อร่อยแต่ปานิสู้เผ็ดไม่ไหวอ่ะใช่วันนี้เนี่ยปานิสกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะลูกชายเลิกไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกเลยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับอย่าไปกินต่อเลยเถอะเดี๋ยวกินหลังใหม่